วัสดีครับกลับมาพบกับผมจอห์นอดิพงษ์เจริญสุขในรายการจอห์นซ่าพาสซิ่งที่นี่ที่ dynamoxa.com นะครับสำหรับวันนี้ครับเป็นเรื่องราวดีๆที่ต้องบอกว่าเป็นเจเนอเรชันต่อเนื่องนะครับสำหรับ AP Honda ที่ได้มีการออกรถตัวใหม่มานะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยในเรื่องของรถรุ่นนี้เนี่ยเราเคยรีวิวกันไปแล้วนะครับในระดับหนึ่งเพราะเนื่องจากว่ามันเป็นลักษณะของรถที่เป็นโฉมเดียวกันนั่นก็คือ All New PCX 2018แต่ณวันนี้ครับในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงนะครับเจเนอเรชันใหม่ของทาง AP Honda นั้นได้มีการผลิตรถขึ้นมาใหม่นะครับเพื่อที่จะให้ตอบรับในเรื่องของความเร็วความแรงแล้วก็ความมันในการขับขี่นะครับนั่นก็คือเจ้า All New PCX Hybrid 2018จริงๆแล้ว Honda All New PCX Hybrid นั้นมีการเปิดตัวนะครับในช่วงของต้นปีที่ผ่านมาในงานมอเตอร์โชว์นะครับแล้วก็ต้องบอกว่าได้รับผลตอบรับที่ดีมากๆจากแฟนๆของทาง Honda นะครับซึ่งไม่น่าเชื่อนะครับว่ารถที่ผลิตมาทั้งหมดณขนาดนี้เนี่ยหมดไปแล้วนะครับแต่ว่าเท่าที่ทราบมาก็คือว่าทาง Honda นั้นได้มีการผลิตเพิ่มเติมขึ้นมาและจะมีการวางจำหน่ายอย่างเป็นทางการนะครับแบบว่าครบๆเลยทั่วทุกภูมิภาคนะครับในช่วงของปลายปีหรือประมาณช่วงเดือนธันวาคมนะครับซึ่งต้องบอกว่าจริงๆแล้ว Honda All New PCX Hybrid นั้นมีในเรื่องของข้อดีข้อเด่นมากมายนะครับแล้วก็คุ้มค่ากับราคาที่ทาง AP Honda นั้นมีการเปิดราคาเอาไว้ก็คือ 99,000 บาทนะครับสำหรับเรื่องราวของเจ้า All New PCX Hybrid 2018นั้นจะเป็นอย่างไรไปชมกันเลยครับอันดับแรกนะครับสำหรับเจ้า All New PCX Hybrid 2018นะครับก็คือในเรื่องของรีโมทนะครับจะเห็นได้ว่ารีโมทนั้นมีความแตกต่างกับตัว All New PCX ธรรมดาก็คือว่าจะมีในเรื่องของสีที่เป็นเอกลักษณ์ของ Hybrid ก็คือสีน้ำเงินนะครับแล้วก็จะมีในเรื่องของฟังก์ชันซึ่งก็ต้องบอกว่าเป็นสมาร์ทคีย์ของทาง Honda ที่สามารถใช้งานได้จริงนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตัวค้นหารถนะครับซึ่งสามารถที่จะกดปุ่มปั๊บเราก็สามารถที่จะหารถได้เลยว่าอยู่ตรงไหนนะครับหรือแม้กระทั่งการเปิดปิดนะครับตัวของเสียงแล้วก็ในเรื่องของการล็อกนะครับก็คือในเรื่องของ security ซึ่งตัวนี้เนี่ยต้องบอกว่าเราไม่จำเป็นที่จะต้องพกไว้ในกระเป๋าเราสามารถที่จะเอาไว้สำหรับการคาดเอวหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับเพราะว่าในเรื่องของตัวรีโมทนั้นนะครับมีระยะในการทำงานอยู่ประมาณ1เมตรนะครับก็ถือว่าโอเคเลยในการใช้งานนะครับต่อมาครับก็คือในเรื่องของความเป็นเอกลักษณ์ของ All New PCX Hybrid 2018ครับก็คือในเรื่องของสีนะครับจะเห็นได้ว่าในเรื่องของสีนั้นออกแบบมาให้เป็นสีในแนวของรถไฮบริดนะครับก็คือสีน้ำเงินที่เป็นน้ำเงิน Midnight Blue นะครับและความโดดเด่นของเขาก็คือในเรื่องของโลโก้ซึ่งถ้าเกิดว่าเป็นตัว2018ธรรมดาจะไม่มีโลโก้คำว่าไฮบริดที่บริเวณแก้มฝั่งซ้ายแล้วก็แก้มฝั่งขวานะครับนี่ก็คือทำให้เราสามารถที่จะทราบเลยว่าอ๋อถ้าเกิดว่าขี่คันนี้ปั๊บมันคือ All New PCX Hybrid 2018ครับและสำหรับในเรื่องของรูปร่างหน้าตานะครับบอกเลยว่ามันก็คือหน้าตาเดียวกันกับเจ้า All New PCX 2018เพียงแต่ว่าในเรื่องของสีนั้นเป็นเอกลักษณ์ที่ผมบอกไปแล้วก็อีกอย่างนึงครับก็คือจุดเด่นของเขาคือว่าในเรื่องของระบบไฟนะครับไฟหน้าเป็น Full LED และไฟหลังก็เป็น Full LED เช่นกันแต่เพียงแต่ว่าในเรื่องของตัวไฟท้ายนั้นจะเป็นสีที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของ PCX Hybrid เท่านั้นนะครับก็คือออกมาเป็นลักษณะของสีขาวๆนะครับเพื่อจะให้ดูความเป็น Hybrid มากขึ้นนะครับทีนี้ครับเรามาดูในเรื่องของความว่า Hybrid กันบ้างสำหรับในเรื่องของ All New PCX Hybrid นั้นมีอะไรที่พิเศษหรือว่าเพิ่มเติมจากตัวเก่านะครับในเรื่องของตัวเครื่องยนต์นะครับยังคงเป็นเครื่องยนต์ของปี2018อยู่เพียงแต่ว่าจะมีในเรื่องของมอเตอร์ไฟฟ้าที่อยู่บริเวณข้อเหวี่ยงข้างขวานะครับเพื่อที่จะปั่นทำให้ในเรื่องของพละกำลังของเครื่องยนต์ในช่วงของรอบต้นนั้นดีมากขึ้นนะครับซึ่งการคำนวณ นั้นหรือว่าการควบคุมนั้นจะอยู่ที่กล่อง PDU หรือว่า Power Deliver Unit นะครับซึ่งจะติดอยู่บริเวณด้านซ้ายมือของบริเวณแก้มซ้ายตรงนี้นะครับอยู่ด้านในต้องถอดเปลือกก่อนถึงจะเห็นนะครับและในเรื่องของขุมพลังนั้นที่สามารถทำให้ในเรื่องของมอเตอร์ทำงานได้ครับเพราะว่ามีมอเตอร์ที่ใช้ในเรื่องของแบตเตอรี่ปั่นนะครับซึ่งแบตเตอรี่ลูกนี้ครับก็คือแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนนะครับมีขนาด48โวลต์นะครับอยู่บริเวณด้านหลังวิธีการก็คือว่าคุณก็ต้องทำการเปิดในเรื่องของตัวท้ายนะครับเพื่อที่จะทำการซ่อมแซมหรือว่าทำการเปลี่ยนแบตเตอรี่แต่ต้องบอกครับว่าหลายๆคนนั้นมีคำถามว่าแล้วในเรื่องของแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนนั้นในเรื่องของการเซอร์วิสดูแลยากไหมบอกอย่างนี้ครับว่า
Honda มีการเคลมเอาไว้แล้วนะครับว่าสำหรับแบตเตอรี่ลูกนี้เนี่ย48โวลต์ลูกนี้สามารถที่จะมีอายุการใช้งานได้ตั้งแต่ประมาณ6ถึง8ปีทีเดียวเลยนะครับนั่นหมายความว่าคุณใช้ยาวๆมันจะไม่มีการที่พังหรือว่าอะไรก็แล้วแต่และสำหรับในเรื่องของแบตเตอรี่ไฮบริดลูกนี้นะครับหรือว่าแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน48โวลต์ลูกนี้เนี่ยทาง Honda บอกว่าราคาอยู่ประมาณ 30,000 นะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเราคำนวณในเรื่องของค่าใช้จ่ายแล้วในระยะเวลา6ถึง8ปีเรียกว่าในเดือนนึงเนี่ยค่าใช้จ่ายเพียงแค่ประมาณ200กว่าบาทเรียกว่าคุ้มค่าจริงๆนะครับที่สำคัญก็คือว่าทาง Honda มีการรับประกันอยู่นะครับสำหรับแบตลูกนี้เนี่ยอยู่ที่3ปีทีนี้เรามาพูดคุยกันดีกว่าว่าแล้วทำไมในเรื่องของระบบไฮบริดนั้นจึงมีความสำคัญกับเจ้า PCX Hybrid คันนี้นะครับต้องบอกอย่างนี้ก่อนครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยสำหรับเจ้า Honda All New PCX Hybrid เนี่ยตั้งแต่วันแรกที่เขามีการเปิดขายเนี่ยตัวผมเองเนี่ยก็มีโอกาสที่ได้ทำการซื้อนะครับในราคาเต็มๆก็คือ 99,000 บาทแล้วก็ขี่มาจนถึงวันนี้นะครับการใช้งานของตัวมอเตอร์นั้นบอกเลยครับว่ามีความสมูทนะครับการเริ่มต้นของการทำงานก็คือว่าจะเริ่มต้นตั้งแต่การบิดคันเร่งเมื่อคุณเปิดคันเร่งออกตัวเมื่อไหร่เนี่ยตัวของแบตเตอรี่ไฮบริดนั้นจะเริ่มทำงานทันทีนะครับอยู่ในระยะเวลาประมาณ5วินาทีแบตเตอรี่ถึงจะทำการหยุดนะครับแล้วก็จะใช้ในเรื่องของพละกำลังจากแรงบิดของรอบเครื่องแทนนะครับแต่เมื่อไรก็ตามที่คุณได้มีการคืนคันเร่งแล้วเปิดคันเร่งใหม่แบตเตอรี่ของไฮบริดก็จะทำการปั่นมอเตอร์อีกนั่นหมายความว่าความเร็วนะครับในเรื่องของการใช้แบตเตอรี่ไฮบริดนั้นสมูททำงานตลอดเวลาที่มีการยกและเปิดคันเร่งนั่นเองนะครับแล้วคำถามต่อมาก็คือว่าอ้าวแล้วอย่างนั้นในเรื่องของการชาร์จแบตเตอรี่ล่ะเป็นอย่างไรสำหรับการชาร์จของแบตเตอรี่ไฮบริดนะครับต้องบอกอย่างนี้ครับว่าจริงๆแล้วในการขับขี่ปกตินั้นถ้าเกิดเมื่อไรก็ตามที่เรามีการใช้คันเร่งในลักษณะของคำว่าเปิดคันเร่งเบาๆเปิดคันเร่งน้อยๆหรือมีการเริ่มชะลอความเร็วหรือการคืนคันเร่งเมื่อไหร่ตัวของเครื่องยนต์ก็จะทำการชาร์จไฟเข้าไปเก็บในเรื่องของแบตเตอรี่ไฮบริดนั่นเองครับนั่นหมายความว่าจริงๆแล้วตลอดเวลาที่เราทำการขับขี่นั้นระบบไฮบริดจะมีการทำงานแล้วก็จะมีการชาร์จเข้าชาร์จออกชาร์จเข้าชาร์จออกตลอดเวลานะครับซึ่งจริงๆแล้วนอกเหนือจากในเรื่องของแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนลูกนี้แล้วตัวของ Honda All New PCX Hybrid เองนะครับก็ยังคงมีในเรื่องของตัวแบตเตอรี่ขนาดไซส์ปกติหรือว่าไซส์ประมาณ4แอมป์อยู่ซึ่งก็จะตั้งอยู่เหมือนเดิมทุกอย่างเลยนะครับก็จะใช้ในเรื่องของการให้พลังงานของเครื่องยนต์ให้พลังงานในเรื่องของระบบไฟทั้งหมดนะครับซึ่งแยกกับในเรื่องของตัวแบตเตอรี่ไฮบริดเลยไม่เกี่ยวข้องกันนะครับทีนี้แล้วอย่างนั้นเนี่ยในการใช้งานของเขาเนี่ยจะมีอะไรให้เราได้มาสนุกกันบ้างสำหรับ All New PCX Hybrid นะครับตัวนี้จะมีโหมดในการขับขี่ถึง3โหมดด้วยกันนะครับโหมดแรกก็คือโหมดดีก็คือโหมด Drive นะครับก็คือการขับขี่ปกติซึ่งคุณก็สามารถที่จะใช้แบตเตอรี่ไฮบริดได้ตลอดเวลาคือเปิดคันเร่งไปคุณก็บิดไปเรื่อยๆแต่ว่าให้ในเรื่องของอัตราเร่งที่ดีกว่า PCX 2018 100% นะครับคือสามารถจะสัมผัสได้เลยนั่นคือโหมดที่1คือโหมดตัวดีสำหรับในโหมดที่2นะครับก็คือโหมดสปอร์ตหรือว่าโหมด S นะครับโหมดนี้เนี่ยจะให้ความรู้สึกเลยครับว่ารถนั้นมีพละกำลังแล้วก็มีอัตราเร่งที่ต้องบอกว่ารุนแรงมากนะครับเพราะว่าในเรื่องของการปั่นมอเตอร์เนี่ยจะใช้ในเรื่องของมอเตอร์ไฟฟ้าดันให้ข้อเวียงทำงานได้เร็วกว่าเดิมนะครับแต่ก็เช่นเคยครับก็คือว่าจะใช้เวลาในการออกตัวหรือว่าใช้เวลาในการกระแทกคันเร่งเนี่ยอยู่ประมาณ5วินาทีแต่เมื่อไรก็ตามที่คุณคืนคันเร่งหรือว่ายกคันเร่งกลับนะครับแล้วก็เติมใหม่ตัวมอเตอร์ก็จะทำงานอีกนั่นคือโหมดที่2ก็คือโหมดสปอร์ตต่อมาครับก็คือโหมดสุดท้ายเป็นโหมดแบล็งค์หรือว่าโหมดไม่มีอะไรเลยสำหรับโหมดนี้เนี่ยจะมีความหมายก็คือว่าจะอยู่ในโหมดของตัวดีหรือว่าโหมดปกติแต่เพียงแต่ว่า All New PCX Hybrid นั้นมีในเรื่องของระบบ Idling Start Stop ด้วยนะครับถ้าคุณเลือกเป็นโหมดแบล็งค์เมื่อไหร่ความหมายก็คือว่าคุณจะตัดการทำงานของโหมด Idling Start Stop ซึ่งจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าเป็น All New PCX ธรรมดานะครับหรือว่าตัวปกตินั้นจะมีโหมด Idling Start Stop เนี่ยคอยเปิดปิดอยู่ที่บริเวณประกับข้างขวาแต่ว่า All New PCX Hybrid นั้นไม่มีแล้วนะครับคุณจะต้องมาทำการเปิดปิดโดยการใช้เป็นโหมดแบล็งค์แทนนะครับนี่ก็คือโหมดที่มีการเพิ่มขึ้นมาเพื่อที่จะทำให้เป็นความไฮบริดมากขึ้นนะครับสำหรับ All New PCX Hybrid
ทีนี้เรามาดูกันต่อครับในเรื่องของฟังก์ชันของรถที่ต้องพูดคุยกันบ้างนะครับว่าใช้งานอย่างไรกันบ้างเริ่มต้นก่อนก็คือว่าโดยรวมแล้วอย่างที่ผมบอกว่าหน้าตามันก็คือ PCX ธรรมดานี่แหละต่างกันคือในเรื่องของสีที่เป็น Midnight Blue แล้วก็มีในเรื่องของโลโก้คำว่า Hybrid โผล่ขึ้นมาเครื่องยนต์ยังเป็นเครื่องยนต์ตัวเดิมนะครับไฟท้ายมีในเรื่องของสีที่เปลี่ยนแปลงไปแต่ครับแต่ยังมีในเรื่องของตัวหน้าปัดเรือนใหม่ที่ต้องบอกว่ามีการเปลี่ยนแปลงมานะครับเป็นลักษณะของโชว์โหมดให้เราเห็นมากขึ้นด้วยนะครับสำหรับในเรื่องของหน้าปัดนะครับ All New PCX Hybrid นั้นจะมีความแตกต่างกับเจ้า PCX ธรรมดานะครับก็คือในเรื่องของตัวหน้าปัดมีอินดิเคเตอร์ที่เอาไว้สำหรับการแสดงผลของตัวค่าแบตเตอรี่ครับว่าแบตเตอรี่ไฮบริดนั้นเต็มหรือยังในการชาร์จหรือว่าใช้ไปเท่าไหร่หรือว่าหมดแล้วซึ่งจริงๆแล้วมันสามารถหมดได้นะครับถ้าเกิดว่าคุณเปิดคันเร่งหนักๆบ่อยๆนะครับแล้วก็จะมีอีกส่วนนึงครับที่เพิ่มเติมขึ้นมาก็คือจะมีสัญลักษณ์ในการขึ้นโชว์ครับเป็นลักษณะของเส้นชาร์จเรียกว่าชาร์จแอสซิสต์นะครับซึ่งสามารถที่จะดูได้ว่าขนาดนี้เนี่ยเป็นช่วงของการชาร์จไฟเข้าแบตเตอรี่หรือเปล่าหรือว่าเป็นช่วงของการเปิดคันเร่งในการใช้แบตเตอรี่ดูง่ายครับบอกเลยว่าอยู่บริเวณด้านหน้าเราเนี่ยสามารถที่จะเห็นได้ตลอดเวลานะครับนี่คือสิ่งที่มีความแตกต่างหรือว่าเปลี่ยนแปลงจากตัวปกติครับเมื่อกี้นี้เราพูดในเรื่องของความแตกต่างนะครับสำหรับดีเทลของ All New PCX Hybrid 2018กับตัวปกติแล้วนะครับทีนี้ส่วนที่เหลือครับก็จะมีที่น่าจะต้องบอกว่าใช้งานได้ปกตินะครับอย่างเช่นตัวของคอนโซลบ็อกซ์ก็สามารถที่จะใส่ของกระจุกกระจิกได้นะครับแล้วก็จะมีในเรื่องของตัว Power Outlet สำหรับการชาร์จไฟแบตเตอรี่นะครับมือถือได้นะฮะอันนี้ก็จะเป็นตัวที่เหมือนกับตัว PCX ธรรมดาแล้วก็ในเรื่องของท้ายรถครับสำหรับตัวเบาะนะครับใต้เบาะหรือว่า U-box ตรงนี้เนี่ยจะเห็นได้ว่าเราเปิดออกมาเนี่ยนะครับมีในเรื่องของที่เก็บของซึ่งสามารถที่จะใส่หมวกกันน็อกเต็มใบได้นะครับแต่ด้านหลังนี้นะครับจะเห็นว่ามีการกินพื้นที่ไปหน่อยเพราะว่าบริเวณนี้ก็คือบริเวณที่ใส่แบตเตอรี่ไฮบริดหรือว่าแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนขนาด48โวลต์เอาไว้นั่นเองนะครับแต่จริงๆแล้วก็ต้องบอกว่าใช้งานจริงๆแค่นี้ก็เพียงพอแล้วนะครับสำหรับการเดินทางปกตินะครับทีนี้สิ่งที่ต้องบอกว่ามันมีความแตกต่างเมื่อกี้นี่บอกไปแล้วมีในเรื่องของสีมีในเรื่องของไฟมีในเรื่องของโลโก้ไฮบริดมีในเรื่องของเรือนใหม่นะครับตัวของถังน้ำมันนะครับยังคงเดิมก็คืออยู่ที่ประมาณ8ลิตรนะครับสามารถที่จะเดินทางได้แล้วแต่มือคุณเลยครับประมาณ200กว่าโลบางคนสามารถที่จะเติม8ลิตรเนี่ยแต่วิ่งได้ถึง300โลก็มีนะครับซึ่งนี่คือข้อดีที่ต้องบอกว่าดีมากๆสำหรับเจ้า All New PCX Hybrid รวมถึงตัวธรรมดาด้วยในเรื่องของระบบช่วงล่างนะครับบอกเลยว่าการปรับปรุงของ All New PCX 2018รวมถึง All New PCX Hybrid นั้นเป็นตัวเดียวกันนะครับเรื่องของล้อนั้นก็ให้มาเป็นลักษณะของล้อลายกังหันนะครับขนาด14นิ้วที่มีหน้ากว้างค่อนข้างเยอะแล้วก็ให้ยางมาเป็นมิชลิน City Grip 2เส้นเลยซึ่งถือว่าคุณภาพดีในระดับหนึ่งเลยทีเดียวนะครับในส่วนของเรื่องของระบบเบรกนั้นยังคงเลือกใช้เป็นคอมไบเบรกอยู่นะครับก็คือการใช้การกระจายแรงเบรกหน้ากับหลังนั้นสัมพันธ์กันนะครับซึ่งตัวนี้กับตัวที่เป็นตัวธรรมดานั้นก็คงยังเป็นตัวเหมือนกันนะครับส่วนระบบของช็อคอัพนะครับผมบอกเลยว่ามันให้มาดีนะครับในเรื่องของการขี่ที่นิ่มนวลการเข้าโค้งที่ไม่ได้รู้สึกว่าจะเหวอๆแต่อย่างใดนะครับก็พูดง่ายๆคือจริงๆแล้วไม่จำเป็นจะต้องเปลี่ยนในเรื่องของล้อยางหรือแม้กระทั่งโช๊คหรือว่าช่วงล่างต่างๆนะครับก็โอเคแล้วนะครับสำหรับโดยรวมนะครับสำหรับการใช้งานจริงๆของ Honda All New PCX Hybrid ที่ผมได้ทำการขับขี่มาประมาณ 4-5 เดือนก็เป็นลักษณะของคำว่ามันแรงครับมันตอบโจทย์ในเรื่องของการใช้งานจริงๆอัตราเร่งที่สามารถที่จะแซงรถได้ในเรื่องของรถเดิมๆก็สามารถวิ่งได้ประมาณสัก100ถึง120ถึง122แล้วแต่มือคนนะครับและที่สำคัญก็คือว่าตอนแรกคิดว่ามันจะเป็นรถที่ให้ในเรื่องของความประหยัดแต่จริงๆแล้วต้องบอกงี้ครับว่าตัวของมอเตอร์ไฮบริดจริงๆแล้วไม่ได้เรียกว่าทำมาเพื่อความประหยัดนะครับแต่มอเตอร์ของไฮบริดนั้นทำมาเพื่อความแรงครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับคุณก็สามารถที่จะขับประหยัดได้เพียงแต่ว่ามันมือมันสั่งไงมือมันบอกว่ามันแรงมันก็บิดอย่างเดียวมันก็เลยทำให้กินน้ำมันแต่ถึงอย่างนั้นก็ตามครับการกินน้ำมันของ All New PCX Hybrid เท่าที่ผมได้ทำการทดสอบมาจริงๆเลยเนี่ยสามารถที่จะวิ่งได้อยู่ประมาณ40ถึง43กิโลเมตรต่อลิตรซึ่งต้องบอกว่ามันเพียงพอแล้วนะครับกับความต้องการหรือว่าการใช้งานที่ตอบโจทย์ในเรื่องของการเดินทางนะครับทีนี้ถ้าเราจะเริ่มใช้งานจริงๆแล้ว
ช้งานง่ายไหมก็บอกเลยครับว่าเริ่มต้นของในเรื่องของกุญแจนะครับลูกบิดเหมือนเดิมครับก็คือยังเป็นลักษณะของลูกบิดเตาแก๊สอยู่ปิดล็อกนะครับก็คือหักคอสุดแล้วก็ล็อกไปทางซ้ายแค่นี้ก็จะล็อกแล้วนะครับการคืนก็ไม่ยากครับคืนคอก็คือกดผักไปแล้วก็บิดกลับมาก็จะคืนคอกลับมาเหมือนเดิมแล้วนะครับถ้าต้องการที่จะเปิดถังน้ำมันหรือว่าเปิดเบาะมันก็จะมีในเรื่องของตัวสวิตช์นะครับฟิลกับสวิตช์ซีทนะครับอยู่ข้างเลื่อนมาล็อกกลางกดคำว่าซีทปั๊บนะครับมันก็จะทำให้เบาะเปิดแล้วแค่นี้เองหรือว่าถ้าเกิดคำว่าฟิลหรือว่าน้ำมันก็เปิดแล้วอย่างที่บอกครับว่าเติมน้ำมัน8ลิตรเพียงพอครับกับการเดินทางใช้เป็นน้ำมันแก๊สโซฮอล์95หรือว่าแก๊สโซฮอล์91ก็ได้นะครับสำหรับ All New PCX Hybrid ครับทีนี้เริ่มต้นของวันนี้เราพูดคุยกันไปแล้วว่ามันมีในเรื่องของโหมดถูกไหมครับโหมดของ All New PCX Hybrid 3โหมดโหมด D โหมด S แล้วก็โหมด Blank จะปรับอย่างไรล่ะวิธีการง่ายมากครับก็คือว่าเมื่อคุณทำการสตาร์ทรถปั๊บนะครับคุณก็สามารถที่จะกดที่บริเวณนิ้วชี้ข้างซ้ายประกาศข้างซ้ายครับค่า Default หรือว่าค่าที่เป็น Standard จะเป็นตัว D เมื่อคุณกด1ครั้งจะเป็นคำว่า S ก็คือโหมดสปอร์ตแต่ถ้าเกิดว่าคุณกดอีกหนึ่งครั้งมันจะเป็นโหมด Blank ก็คือโหมดที่ไม่มีอะไรเลยนะครับเพียงแค่นี้เองถ้ากดซ้ำอีกครั้งหนึ่งก็จะกลับมาเป็นโหมด D นะครับที่เหลือก็เป็นประกาศปกติก็คือว่ามีไฟสูงไฟต่ำมีแต่มีไฟเลี้ยวซ้ายขวาและก็ยังมีอีกตัวนึงครับที่หลายๆคนรีเควสต์กันมาเหลือเกินก็คือไฟฉุกเฉินสำหรับเจ้า All New PCX Hybrid นั้นจะมีในเรื่องของตัวสวิตช์ฮัสซาร์ดมาให้เลยครับจากโรงงานก็อยู่ที่บริเวณประกาศข้างขวาใช้นิ้วโป้งกดธรรมดานะครับแล้วก็อีกหนึ่งสวิตช์ที่เราสามารถที่จะดับเครื่องได้ก็คือสวิตช์ on off หรือว่า run off ปิดแค่นี้เองจบแล้วเห็นไหมครับบอกแล้วครับว่าจริงๆแล้วรถคันนี้ใช้งานง่ายขี่ดีขี่สนุกนะครับถ้าคุณสนใจนะครับในระยะช่วงนี้นะครับก็มีการจำหน่ายอย่างเป็นทางการแล้วมากกว่าเดิมแล้วเพราะว่าที่บอกมาล็อตแรกมันหมดไปแล้วจริงๆแต่ว่าล็อตใหม่เนี่ยช่วงประมาณเดือนธันวาคมเนี่ยจะมีวางขายแล้วนะครับที่ Honda Wing Center ใกล้บ้านท่านทุกสาขาในราคาที่ Honda เปิดเอาไว้ก็คือ 99,000 บาทนะครับเพียงแต่ว่าบางที่ก็อาจจะมีการบวกราคาขึ้นไปหรือว่าจะมีในเรื่องของค่าพรบ.ค่าประกันก็แล้วแต่คุณจะเจอแล้วกันแต่เอาเป็นว่ามันเป็นรถที่ดีอีก1คันสำหรับคนที่ชอบในพิกัดประมาณ 150cc ในสายของสกูตเตอร์บอกเลยครับว่ามันเป็นรถที่ตอบโจทย์นะครับเพียงแต่ว่าคุณกล้าที่จะซื้อเขาหรือเปล่าครับใครสนใจก็ดูกันได้นะครับที่ Honda Wing Center กับ Honda All New PCX Hybrid สี Midnight Blue มีเพียงแค่สีเดียวอย่างที่บอกครับ 99,000 คุ้มครับเอาละครับวันนี้ครับก็หมดเวลาของรายการ Johnsa Passing ที่นี่ที่ Denboxa Racing.com แล้วคราวหน้าจะเป็นเรื่องราวอะไรยังคงเกี่ยวข้องกับ All New PCX บอกเลยครับว่าสนุกแน่นอนแต่วันนี้หมดเวลาแล้วขออนุญาตลาไปก่อนสวัสดีครับ